สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มฟังธรรมยามทุกข์คลิปนี้นะครับผมมีข้อคิดเตือนสติเตือนใจในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากความรักและจากการพลัดพรากมาแบ่งปันกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังเมื่อเข้ามารับชมมารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆส่วนท่านใดที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับช่องภูริฟิล์ม Channel ก็ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญในทุกๆคลิปที่ผมได้จัดทำครับความทุกข์ที่เกิดจากความรักจากการพลัดพรากนี้หลายๆท่านก็อาจจะกำลังพบเจออยู่แต่ไม่รู้ว่าควรจะปล่อยวางอย่างไรดีเพราะความโศกเศร้าความเสียใจมันมีมากเกินที่จะทำใจได้ส่วนหลายๆท่านที่เสียใจร้องไห้จนเจ็บป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับซึมเศร้าจมอยู่กับอดีตเหมือนคนไร้อนาคตหมดหวังในชีวิตก็มีเยอะเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็พยายามดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวกับกายให้มากเพราะการที่เราปล่อยจิตให้หลงไปกับอารมณ์ภายนอกไปอยู่กับสิ่งที่เราปรุงแต่งมากเกินไปมันก็ยิ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์หนักและการปล่อยให้มีความโศกเศร้าเข้ามาครอบงำเช่นนี้ก็ย่อมจะทำให้เกิดโทษตามมาอย่างมากมายเพราะการที่เราไม่ได้สมปรารถนาในสิ่งอันเป็นที่รักย่อมจะทำให้เราเป็นบ้าหรือสติแตกได้และความรักความพลัดพรากก็เช่นเดียวกันมันมีแต่ความทุกข์ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้นี้ก็เพราะเราไม่รู้ว่าคนหรือจิตใจของคนนี้มันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเราไปยึดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยเป็นทุกข์เหมือนในตอนนี้ซึ่งบางท่านก็รู้ทั้งรู้แต่ก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะเราทุกคนต่างก็ต้องการความรักความสมหวังในชีวิตยิ่งบางท่านนั้นมีความรักที่เต็มไปด้วยความเสน่หาก็ยิ่งจะนำความทุกข์มาให้มากทวีคูณฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่ต้องผิดหวังก็จะทุกข์ทรมานทุรนทุรายไม่เป็นอันกินอันนอนซึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความรักการพลัดพรากนี้มันเป็นเรื่องที่ทรมานอย่างยิ่งและการที่เราจะไปบังคับไม่ให้เกิดการพลัดพรากก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เพราะเราทุกคนที่เกิดมานี้เมื่อมีความรักก็ต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งและมันก็เป็นการยากที่เราจะไม่มีความโศกเศร้าเสียใจหรือร้องไห้น้ำตาตกในวันที่จะต้องพลัดพรากจากกันแล้วทำไมจึงเป็นแบบนี้เหตุก็เพราะเราไปติดข้องไปผูกพันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งถ้าเราไม่มีความติดข้องหรือไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะไม่เสียใจไม่ร้องไห้เพราะเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความรักความพลัดพรากนี้มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงมันเกิดดับได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีตัวตนอยู่ชั่วคราวเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาและ
ด้วยเหตุนี้นี่เองเมื่อมีความรักเกิดขึ้นแล้วเกิดการพลัดพรากจากกันเราจึงต้องรู้จักละคลายปล่อยวางหรือดับความติดข้องในสิ่งที่เรายึดไว้ซึ่งเราจะต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งความรักความพลัดพรากที่เราติดข้องและพอใจอยู่นี้แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสภาพธรรมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาซึ่งการที่เราไม่เข้าใจในอริยสัจ4นั่นเองจึงทำให้เราไม่เห็นการเกิดดับนี้เพราะการที่เราจะเข้าใจในเรื่องนี้ได้มันจะต้องเข้าใจด้วยปัญญาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การนึกคิดเท่านั้นดังนั้นการที่เราจะละคลายความติดข้องไปได้เราจะต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งการปฏิบัติเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มจากการฟังธรรมการศึกษาธรรมแล้วนำมาปฏิบัติค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรแน่นอนแม้กระทั่งความรักเมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะมีการพลัดพรากเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับในที่สุดถึงแม้ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามเราก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหรือจะเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ได้ดังนั้นการที่เราจะไปเหนี่ยวรั้งให้มันอยู่ต่อก็ย่อมจะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีความรักก็จะต้องมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาและเมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็จะเกิดขึ้นและยิ่งเรารักมากเท่าไหร่ความโศกเศร้าความเสียใจก็จะมีมากขึ้นทวีคูณหลายเท่าซึ่งความโศกเศร้าความเสียใจนี้มันจะทิ่มแทงหัวใจมันจะร้อนทรมานยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งปรุงแต่งก็ยิ่งทุกข์มากซึ่งบางท่านเองเมื่อถูกความโศกเศร้าเข้ามาครอบงำก็อาจจะได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสทอดอะไรในชีวิตถึงขั้นละทิ้งการงานกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีจิตใจจะคิดจะทำอะไรส่วนบางท่านที่เสียใจมากเป็นทุกข์มากก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตรอมใจคิดฆ่าตัวตายหรือเสียใจจนเป็นบ้าก็มีเช่นกันนี่คือความทุกข์อันใหญ่หลวงจากความรักจากการพลัดพรากนั่นเองซึ่งหลายท่านในตอนนี้ก็ยังคงจมอยู่กับอดีตยังไร้อนาคตหมดหวังในชีวิตปล่อยให้ความโศกเศร้าเข้ามาครอบงำจนชีวิตเดินต่อไปไม่ได้ซึ่งการทำแบบนี้มันมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยแถมยังเป็นการสร้างกรรมให้กับตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเราจำเป็นจะต้องหาวิธีเพื่อมาระงับความโศกเศร้าความเสียใจนี้ให้ไวที่สุดก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปซึ่งเราชาวพุทธนั้นก็ถือว่าโชคดีอย่างมากเพราะพระพุทธองค์ท่านให้คำสอนเอาไว้เพื่อให้เราได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8นั่นเองที่เราสามารถนำมาปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาทั้งยังเป็นหนทางในการดับกรรมและดับความทุกข์ได้อีกด้วยเพราะโลกใบนี้มันเป็นโลกของความทุกข์เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการดับแต่ที่เรายังเป็นทุกข์อยู่ก็เพราะเราพยายามที่จะไปฝืนมันเราก็เลยเป็นทุกข์อย่างนี้ซึ่งการเกิดดับมันเป็นธรรมดาของโลกแต่เพราะความไม่รู้ในอริยสัจ4ของเราเองเราจึงไม่เข้าใจว่าสรรพสิ่งต่างๆมันแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะมันไม่มีอะไรจะคงอยู่ในสถานะเดิมแม้แต่ขันธ์ทั้ง5มันก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่คือวิถีทางของธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้การเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นอย่าไปหลงมัวเมาไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราควรกำหนดรู้ในธรรม8ประการคือเมื่อมีลาภก็ย่อมเสื่อมลาภเมื่อมียศก็ย่อมเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทามีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดาเราอย่าไปหลงมัวเมากับโลกธรรมให้มากเกินไปเราเกิดมาก็มาตัวเปล่าไม่ได้มีใครติดมาด้วยหรือนำเอาทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับติดตัวมาและเช่นเดียวกันเมื่อเราตายไปเราก็ไปตัวเปล่าเราต้องทิ้งสมบัติทุกอย่างไว้ในโลกนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากวิบากกรรมดีหรือเลวเท่านั้นดังนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราได้คิดได้ทำได้พูดอะไรไปวิบากเหล่านี้แหละที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิใหม่ฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีโอกาสอยู่จงรีบขวนขวายสร้างแต่กรรมดีเอาไว้ให้มากพยายามเรียนรู้ในอริยสัจ4ให้มากที่สุดแล้วเดินทางสายกลางตามคำสอนของพระพุทธองค์นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8อันได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบนี่คือทางสายกลาง8ประการที่จะนำเราออกจากความโศกเศร้าความเสียใจและความทุกข์ความทรมานที่เกิดจากความรักความพลัดพรากไปได้ครับพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ